สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่นักกีฬาบ็อกเชียร์ทีมสัตว์ลาวญาติได้1เหรียญคำ4เหรียญเงินรายการมาเลเซียโอเพ่น2024ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพได้เดินทางกลับถึงสปป.ลาววันที่6มีนาคมนี้คณะนักกีฬาบ็อกเชียร์คนพิการทีมสัตว์ลาวชุดนี้นำโดยท่านสมพรสอนดาราหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาบ็อกเซียแห่งชาติลาวท่านอนุกิจแกนบันคำประธานสหพันธ์การแข่งขันรายการนี้ทั้งสหพันธ์ได้ส่งคณะนำคู่ฝึกและนักกีฬาจำนวน12คนเฉพาะนักกีฬา5คนแข่งขันระหว่างวันที่1หาวันที่4มีนาคมผ่านมาผ่านการแข่งขันคณะนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติลาวสามารถยาดมาได้1เหรียญคำและ4เหรียญเงินการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ก็คือว่าทีมนักกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติลาวของพวกเขาก็นั้นมีนักกีฬาอยู่5คนนอกนั้นก็มีคณะนำและก็มีครูฝึกและก็มีแพทย์ประจำทีมของพวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันนับแต่วันที่1หาวันที่4เดือนมีนาปี2024นี้ฉะนั้นการแข่งขันของพวกเขาก็คือว่าไปเข้าร่วมแข่งขันอยู่มาเลเซียฮันติบักกระเจ้ากันนำส่งทีมมีอยู่14แขวงเนาะที่กระเจ้านำเข้าร่วมฮันแล้วก็มีบรรดาประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมแต่ว่าการแข่งขันนั้นเนาะคือว่าสปอลาวเฮาก็แม่นได้เข้าร่วมในเบื้องต้นก็คือว่าพวกเฮาก็ได้รับผลสำเร็จดีแต่ว่าการแข่งขันก็สิมีทั้งประเทศเดียวและก็ประเทศทีมฉะนั้นมีประเภทเดียวของพวกเขาก็ญาติได้1เหรียญคำและก็4เหรียญเงินเนาะแผนต่อหน้าของพวกเขานี่โดยรวมนักกีฬาบ็อกเซียของพวกเขาท่านก็ยังมีหลายเนาะฉะนั้นมีเงื่อนไขของพวกเขาก็เป็นต้นว่าวัตถุอุปกรณ์ของพวกเขาก็ยังมีจำกัดแต่พวกเขาก็ที่ได้สมทบกับทางท่านโกดะที่เป็นเป็นครูฝึกคนญี่ปุ่นที่เพิ่นได้สนับสนุนทางด้านทีมฮอนและก็อุปกรณ์ให้แก่พวกเขาฉันในต่อหน้านี่ประจำประมาณเดือน7เนาะเดือนกรกฎาคมนี่ถือว่าพวกเขามีแผนจะมีการจัดการแข่งขันบ็อกเซียทั่วประเทศครั้งที่1อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ครับพวกเขาสำหรับ1เหรียญคำและ4เหรียญเงินของนักกีฬาบ็อกเซียทีมสัตว์ลาวครั้งนี้1เหรียญคำได้จากเท่าคำสิงขาวอ่อนนักกีฬาประเภท BC1 ส่วนอีก4เหรียญเงินได้จากเท่าคำเงาะพงพนานักกีฬาประเภท BC4 นางเวียงสิงหลวงลากนักกีฬาประเภท BC2 นางตุนีอ่อนมุยนักกีฬาประเภท BC1 และอีก1เหรียญเงินได้จากประเภททีม